หอมใหญ่หอมแดงหอมแดงหอมแดงข้นมากเด้อทำง่ายๆแต่อร่อยมาเพื่อนนัวมากๆเลยนะคะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆเข้าสวนมาหากับข้าวก่อนโอ้โหโอ้ยโอ้ยถั่วโอ้ยต้องได้เก็บแล้วดูมันเหลืองๆแล้วอู้ยยาวโอ้ยเก็บไปกินทำอะไรกินดีเก็บไว้ก่อนนี่ได้สัก 4-5 ดูว้ายมันยาวมากเลยเพื่อนๆดูว้ายสะออน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 นี่มะระนี่ก็โตโหมะระก็เริ่มดกแล้วนี่แต่ว่ามะระมันไม่ค่อยไอ้นั่นนะไม่ค่อยตรงอันนี้ตรงอยู่อันนั้นอันนั้นงองอก่อนอื่นเก็บมะระขี้นกก่อนเดี๋ยวมันจะแก่ก่อนนี่ครั้งแรกเลยนี่เก็บยังไงล่ะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาได้เอามีดมาโอ้ยเพื่อนๆจะไปเก็บตรงนั้นก็กลัวมันหักเดี๋ยวก่อนเนอะใหญ่ขมุนก่อนแล้วเขาเก็บก่อนเก็บดีกว่าถั่วไหนจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนหรือว่าจะกินดูก่อนเนาะเอาไว้เดี๋ยวมันแก่ยาวมากยาวมากไอ้ยื้อเพื่อนไอ้ดีใจดีใจดีใจโอ้ยตัวฝักยาวเอาอะไรอีกนี่ไปทำขนมจีนกินดีกว่ายำขนมจีนนี่แม่งรักเด็ดไปเนาะยำขนมจีนกินดีกว่ามันยาวแล้วนี่หอม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 อร่อยอร่อยดูดูดูมันสมบูรณ์ใบเบ้อเลยเด็ดเข้าไปให้มันออกมาใหม่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกไม่เด็ดมันจะแก่ออกดอกแล้วไม่ออกดอกแล้วก็ตายว้ายเพื่อนๆว้ายหอมกินยำขนมจีนไหนผักไทยไทยเราโอ้ยสุดยอดอันนี้ไม่กินหรอกไปใส่ตู้เย็นไว้ไว้ตำเดี๋ยวจะไปเก็บถั่วอีกอันหนึ่งไปกินกับขนมจีนถั่วฝรั่งอันนั้นเอาไปลวกเนาะอันนี้ไว้ตำ ประหยัดประหยัดแต่โอ้ยดกมากเลยอ่ะดูดิว้ายเดี๋ยวปีหน้าปลูกไว้สัก2กอดีกว่าเฮ้ยเอาใบไอ้นี่หน่อยนึงกินกับขนมจีนว้ายลมอันนี้ยายคิดว่ายายปลูกแน่นเกินเนาะเนี่ยไอ้ถั่วนี่ๆนะดูดิมันแน่นเกินเพื่อนได้มาตัดใบอีกแล้วลูกชิดกันเกินนี่เอาถั่วนี้ไปลวกใส่ยำขนมจีนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวต้องไปมาเก็บแล้วนี่ไม่เก็บแล้วมันจะแก่เอ้ยมันเริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วนี่วันนั้นเก็บไปผัดกะเพรานี่ถั่วพุ่มเยอรมันนะคะถั่วพุ่มนี่ได้แล้วเพื่อนๆป่ะมาหาเป็นแตงกวาก่อนเพื่อนๆเฮ้ยแตงกวาแตงกวามันเป็นอะไรมันเป็นโรคอู้นั่นนั่นนั่นมองเห็นวะม
มองเห็นมาพอดีเลยโชคดีจังนี่อันนี้แตงไทยเรานะเนี่ยแตงกวาแตงร้านไทยเรามองรู้เลยนี่ว้ายได้กินอันนี้ที่ยายเพาะแน่เลยมีอีกไหมมันก็แอบขึ้นอยู่แล้วแหละเนี่ยแอบขึ้นอยู่แถวๆนี้เลยว้าเผลอแป๊บเดียวเองเพื่อนๆนี่โตแล้วอ่ะดูดิอะไรเนี่ยนี่ดูมันเหลืองแล้วนี่โอ้มันก็โตเร็วนะแรงกว่าโอ้นั่นทั้งโตเร็วทั้งตายเร็วว่ะพ่อในบ้านผักจะถอนออกก็เสียดายเพราะว่าไอ้นี่มันจะตายก่อนแม่งรักตรงนี้หน่อยเบ็ดเข้าไปเบ็ดเข้าไปว้ายนี่อ้วกปลูกทิ้งควางๆไว้นะกระเพรากระเพราเอาผักชีหน่อยผักชีไม่ค่อยงามอ่ะหาที่เพาะไม้โอ้ในต้นยังไม่ได้เก็บเลยเพื่อนๆยังไม่ได้เก็บเมล็ดไว้เลยปีนี้ยิ่งไม่มีอยู่ด้วยยิ่งมีอยู่ต้นเดียวด้วยปีนี้เมล็ดจะทำเป็นยำพนสุดท้ายน้ำปลาร้าหมดขวดก็เลยล้างขวดมาเทใส่จะตำขนมจีนซาวน้ำปลาร้าแล้วกันเนี่ยล้างขวดน้ำปลาเทใส่กะปิไปหน่อยใส่ผงนัวใส่น้ำตาลไปหน่อยเนาะเดี๋ยวจะเอาไปต้มเนี่ยจะลวกถั่วก่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการต้มน้ำปลาร้าเนี่ยต้มมาเซเทใส่เลยเครื่องปรุงไว้เนี่ยผลน้ำปลาได้แล้วนะคะเปิดเครื่องดูแล้วเหม็นพี่มืนหอมใหญ่หอมแดงใส่ลงไปไปเลยสาวน้ำปลามันก็ต้องให้น้ำเยอะๆอย่างนี้เนาะว้าวชิมกันใส่น้ำปลานิดนึงได้ละยายบีบมะนาวใส่หน่อยนึงเด้อนี่แหละแต่คนชอบเด้อรสชาติแล้วเขาไม่ได้ไปตัวเรากินเองเนาะเรากินเองไม่ได้ตายตัวใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เหมือนพงนัวนั่นแหละใครจะใส่ก็ได้ใครจะไม่ใส่ก็ได้โอ้โหเพื่อนนัวมากเข้มข้นมากมาเด้อทำง่ายๆแต่อร่อยกินอย่างนี้ก็ง่ายดีไม่ต้องเหมือนกับว่าไม่ต้องทำขนมจีนน้ำยาเนาะมาเพื่อนนัวมากมากเลยนะคะกัดคำแรกลูกนี้มะระ
จากสวนเราเองมากินขนมจีนเหรออยากได้รสชาติมะระ